วัสดีครับนี่คือ Inside News Podcast เพื่อไทยรุมกินโต๊ะบิ๊กตู่เสพติดอำนาจไร้ความสุขดักคอเป็นนายกอีกประเทศจะไม่สงบเมื่อวันที่7มกราคม2566นายแพทย์ชลน่าน สีแก้วสส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดตัวสมัครสมาชิกเข้าพรรครวมไทยสร้างชาติในวันที่9มกราคมว่าขอบคุณพลเอกประยุทธ์ที่มีความชัดเจนทางการเมืองทำให้ระบบการเมืองเป็นที่ยอมรับแม้จะมาจากการยึดอำนาจก็ตามถือว่าเป็นผลบวกกับพรรคเพื่อไทยในการใช้เป็นประเด็นหาเสียงเลือกตั้งทั้งนี้พรรคเพื่อไทยประกาศแลนด์สไลด์ให้ได้ส.ส. 250เสียงขึ้นไปเพื่อออกจากระบอบประยุทธ์เมื่อพลเอกประยุทธ์ประกาศชัดเจนว่าจะต่อสู้จะเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้พิจารณาถ้าเขาต้องการออกจากระบอบประยุทธ์มีปัญหามีวิกฤตและขาดโอกาสก็ย่อมแสวงหาโอกาสจากพรรคเพื่อไทยที่มีนโยบายและแนวทางต่างๆที่จะดูแลประชาชนให้พ้นจากวิกฤตที่สำคัญเป็นคู่แข่งขันที่ชัดเจนแบ่งฝากเลยถ้าไม่แลนด์สไลด์ชนะระบอบประยุทธ์ไม่ได้ส.ส. 230เสียงก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้จึงบอกว่าเป็นมุมที่น่าจะเป็นผลบวกกับการรณรงค์แลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านกล่าวนายสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่ามองในแง่ดีเป็นการแสดงความชัดเจนทางการเมืองแต่อย่างไรเสียแม้พลเอกประยุทธ์จะยังไม่เปิดตัวก็เป็นนักการเมืองมาตั้งแต่ปี2557แล้วหากจะเปิดตัวก็เพียงแค่ทำให้รู้ว่าจะไปสังกัดพรรคไหนเท่านั้นเป็นความชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมหยุดแม้จะเหลือเวลาอีกแค่2ปีจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ทางการเมืองและเป็นเรื่องเพี้ยนๆที่วาระรัฐบาลมีถึง4ปีแต่คนจะขอเป็นนายกเพียงแค่2ปีเวลาที่เหลือจากนั้นทั้งประชาชนคนลงทุนและต่างชาติจะต้องคิดต่อว่าประเทศไทยจะเดินหน้าอย่างไรหลังจาก2ปีแรกของรัฐบาลต่อไปความเชื่อมั่นต่อประเทศจะเป็นอย่างไรซึ่งคนไทยเผชิญกับปัญหานี้เอาเองขณะที่นายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยมองการกล่าวของพลเอกประยุทธ์ว่าที่รัฐประหารมาก็หนักหนาสาหัสแล้วเมื่อประชาชนยอมก็บอกว่าขอเวลาอีกไม่นานแต่นี่8ปีแล้วเมื่อครบวาระยังหาทางอยู่ต่ออีกหากพลเอกประยุทธ์ยังเสพติดอำนาจชีวิตข้างหน้าจะไม่มีความสุขหากมีพรรคชนะเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งแต่พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจพิเศษเพื่อกลับมาเป็นนายกอีกประเทศคงไม่สงบยกตัวอย่างหากพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.เกิน200ที่นั่งและรวมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านจนเกิน300ที่นั่งความชอบธรรมจึงน่าจะอยู่กับพรรคที่ชนะเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติที่จะเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกต้องมีส.ส.ไม่ต่ำกว่า25คนมีข่าวว่าจะมาตกปลาในอ่างคือการช็อปส.ส.ที่สอบได้มาโหวตให้ตัวเองเป็นนายกด้วยราคาแพงๆหากอยากจะทำแบบนี้ก็ทำไปต่อให้ไม่มีพลเอกประยุทธ์ประเทศไทยก็อยู่ได้ไม่ต้องคิดว่าประเทศไทยขาดท่านแล้วประเทศจะพังทลายไปต่อหน้าต่อตาวันนี้ถ้าไม่มีท่านอาจจะดีขึ้นก็ได้ปล่อยให้คนไทยตัดสินอนาคตกันเองและพักได้แล้วนายพิเชษฐ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ